นุ่นนี้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมออฟฟิศ Apple ที่สิงคโปร์มานะคะแล้วก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์สุขภาพที่อยู่ในอุปกรณ์ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า iPad เนี่ยแต่ว่ารอบนี้มันเป็นอะไรที่เปิดโลกของเรามากเลยเพราะว่าปกติอะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นคนดูแลสุขภาพขนาดนั้นนะคะแต่พอได้ไปเรียนรู้มาเฮ้ยมันสำคัญกับสุขภาพเราจริงๆนะคะก็เลยอยากมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์ที่อยู่ในมือเราอย่าง iPhone กับ Apple Watch เนี่ยมันดีจริงๆนะแล้วก็มันช่วยอะไรได้หลายอย่างเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมคลิปนี้เลยซึ่งเนื้อหาหลักๆของคลิปนี้นะคะเราจะโฟกัสไปที่การดูแลสุขภาพด้วยแอปสุขภาพที่อยู่บน iPhone หรือว่าถ้าใครมี iPad ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ได้แล้วอย่างที่2ก็คือเราจะโฟกัสไปที่ mental well-being หรือว่าการดูแลสุขภาพจิตใจของเราเองนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือจะเป็นการแชร์ข้อมูลสุขภาพเหล่านี้กันในครอบครัวเพื่อที่จะสอดส่องข้อมูลสุขภาพของกันและกันเอาไว้ดูแลกันและกันในครอบครัวค่ะอันแรกที่อยากพูดถึงเลยนะคะก็คือเบสิกเลยมันอยู่ในโฟนของเราทุกคนนะคะต้องบอกก่อนว่า iPhone อ่ะเขามีเซ็นเซอร์การวัดการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้น iPhone ก็จะสามารถจับความเร็วในการเดินจับจำนวนก้าวของเราได้ตรงนี้มองว่าส่วนใหญ่หลายคนอยากรู้ว่าตัวเองก้าวเดินกี่ก้าวต่อวันใช่ไหมเพื่อหวังผลในการอาจจะเป็นการลดน้ำหนักหรือว่าอาจจะดูการเคลื่อนไหวของตัวเองอันนี้เราสามารถดูได้ใน iPhone นะเราไม่จำเป็นต้องใส่ Apple Watch ก็สามารถวัดก้าวเดินได้แต่นอกจากการวัดก้าวเดินเนี่ยก็มีข้อมูลอื่นค่ะที่ iPhone เขาเก็บไปด้วยระหว่างวันเราอ่ะจะพก iPhone ติดตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วบางคนถือติดมือไปตลอดเวลาบางคนเอาใส่กระเป๋าแล้วก็สะพายแล้วก็เดินออกไปใช่ไหมบางคนใส่กระเป๋ากางเกงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นก็คือเซ็นเซอร์การวัดการเคลื่อนไหวมันจะทำงานแล้วมันก็จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปทีละอันนะเราเข้ามาที่แอปสุขภาพบน iPhone นะคะเป็นแอปรูปหัวใจอันเนี้ยเชื่อว่าทุกคนมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นแอปติดเครื่องนะแล้วเราก็จะมาที่ตรงนี้เมนูเลือกหาตรงมุมล่างขวานะคะเราจะไปที่เมนูการเคลื่อนไหวกันก่อนนะก็คือหัวข้อที่นุกนิกกำลังพูดถึงนะอันแรกเลยก็คือนี่ความเร็วในการเดินนะคะอันนี้อยากให้ทุกคนเข้ามาดูนะคะถึงมันจะเป็นข้อมูลที่เฮ้ยดูแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันสำคัญความเร็วในการเดินอันนี้คือมันจะจับให้เราทุกวันอยู่แล้วอันนี้นุกนิกเปิดเป็นการแสดงข้อมูลเป็นรายสัปดาห์นะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะเขาจะบอกความเร็วก้าวเดินของเราอย่างของนุกนิกจะอยู่ในช่วง 2-6.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถกดแสดงข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ได้คือข้อมูลอันนี้มันจะใช้เอาไปบอกในการติดตามอาการต่างๆอย่างเช่นบางคนเป็นผู้ป่วยนะคะที่มีอาการเส้นเลือดในสมองแตกแล้วการเดินเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กันใช่ไหมก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวัดนะคะถ้าเกิดบางคนรักษาแล้วทำกายภาพแล้วนะคะก็ดูข้อมูลเหล่านี้ติดตามไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่แพทย์จะเอาไปใช้ในการดูนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเอาไปดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันหรือว่าแม้แต่ผู้ที่มีความสูงวัยนะคะก็สามารถเอาข้อมูลความเร็วในการเดินเนี่ยไปประกอบการพิจารณาข้อมูลสุขภาพอื่นๆได้ด้วยต่อไปนะคะเราจะมาดูข้อมูลเกี่ยวกับความยาวในการก้าวเดินนะคะซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทของเราใช่ไหมซึ่งข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าความยาวก้าวเดินของเรามันจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะตามอายุของเราก็คือถ้าเราแก่ขึ้นอะเราจะมีความยาวก้าวเดินที่สั้นลงมานะคะลองสังเกตตัวเองดูเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันค่ะตรงนี้นะคะระยะก้าวเดินตรงนี้นะของนุ้งนิ้งอ่ะณตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 31-111 เซนติเมตรนะคะต่อก้าวเดินนะซึ่งข้อมูลนี้นะคะก็เราเหมือนเรคคอร์ดเอาไว้ในทุกๆวันของเรานะคะสามารถดูย้อนหลังได้อย่างบางคนพก iPhone ติดตัวตลอดก็จะมีเนี่ยอย่างของนุ้งนิ้งเป็นเดือนนะคะหรือว่า6เดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่านุกนิกเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีช่วงในการเดินอะสูงขึ้นนะคะอันนี้มันก็จะรีเฟกเราในเรื่องของการเดินของเราว่าสุขภาพการเดินของเราเป็นยังไงรวมถึงสุขภาพโดยรวมของร่างกายด้วยระบบกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทนะคะอันนี้ก็จะเอาไปประกอบการพิจารณานะคะในการที่จะมีสัญญาณว่าเราอาจจะเกิดการหกล้มหรือไม่คือผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุนะคะเขาจะมีก้าวเดินที่ค่อนข้างจะสั้นนะคะยิ่งเราก้าวเดินสั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสในการหกล้มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้นะคะไปดูพิจารณานะคะว่าเราจะมีโอกาสในการเกิดการหกล้มมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นอ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะคะอันนี้จะสำคัญสำหรับผู้ที่สูงวัยผู้สูงอายุนะคะสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปให้แพทย์พิจารณาได้ค่ะเรื่องต่อไปก็สำคัญเช่นกันนะคะต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้เลยก็คือมันสามารถ
ประเมินแบบว่าการหกล้มได้จากการเดินนะคะต่อไปก็คือเรื่องของช่วงเวลาที่เท้าทั้งสองรับน้ำหนักนานขึ้นก็คือเขาจะวัดจากช่วงเวลาที่เราเดินใช่ไหมแล้วเท้าทั้งสองข้างของเราแตะไปกับพื้นนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลที่มาขึ้นในส่วนนี้นะคะอย่างนู้นนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 21.9 ถึง 33% นะคะก็อันเนี้ยก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนวันนึงเกิดอะไรขึ้นมานะคะหรือว่าเราเดินผิดปกติไปเนี่ยเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประกอบการวิเคราะห์อาการได้อันนี้ก็จะสัมพันธ์กับการหกล้มของเราด้วยนะคะอันนี้เพิ่มให้นิดนึงนะเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้กดแสดงข้อมูลทั้งหมดนะคะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเท้าสัมผัสพื้นของเราทั้งสองข้างนะคะแล้วก็จะมีเวลาบอกเนี่ยอยู่ที่ด้านขวานะคะจะเห็นว่ามันเก็บข้อมูลให้เราทุกวันเลยนะคะสำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นลุงนิกก็แนะนำให้แบบเวลาเดินไปไหนมาไหนก็พกไอโฟนติดตัวไปด้วยตลอดนะคะเขาจะได้วัดข้อมูลเหล่านี้ให้เราต่อไปนะคะจะเป็นข้อมูลที่สำคัญเช่นกันก็คือการเดินที่ไม่สมดุลนะคะก็จะอยู่ที่เมนูนี้นะคะกดเข้ามาเนี่ยเราก็จะสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้เช่นกันอันนี้การเดินไม่สมดุลนะคะเกิดได้หลายอย่างหนึ่งเราอาจจะเกิดการบาดเจ็บที่ขาหรือว่าเท้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะทำให้อีกเท้าอีกข้างต้องรับน้ำหนักมากกว่าอย่างตอนนี้น้องนิกมีอาการการเดินไม่สมดุล นะคะอยู่ที่ประมาณ 4.9% ซึ่งถ้าไปดูกราฟย้อนหลังแล้วนะคะการเดินของนิกเนี่ยไม่สมดุลลดลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เกิดอาการรองช้ำเกิดขึ้นเพราะว่าใส่รองเท้าแตะบ่อยเกินนะคะมันก็เลยเกิดการเดินที่ไม่สมดุลเกิดขึ้นนะคะอันนี้สังเกตจากอาการของตัวเองเลยนะซึ่ง iPhone มันก็บันทึกอาการให้ตามนั้นนะคะเพราะว่าบอกว่าตรงนี้อ่ะมีการเดินไม่สมดุลอยู่ที่ 4.9% ซึ่งมันก็ค่อนข้างมากนะคะถ้าเทียบจากเป็นปีแล้วกัน6เดือนเนี่ยตรงนี้มีอาการเดินไม่สมดุลขึ้นๆลงๆนะคะก็จะเกิดจากการเดินของนิกที่แบบบางทีใส่รองเท้าแตะบางทีใส่รองเท้าผ้าใบหรือว่าบางทีเราทิ้งน้ำหนักในการเดินไม่เท่ากันมันก็จะเกิดการบาดเจ็บได้อันนี้นะคะก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์หรือว่าประกอบการพิจารณาของแพทย์ได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะเรายังอยู่ที่เรื่องของการเดินนะคะทุกคนรู้ไหมว่าการทดสอบการเดิน6นาทีเนี่ยสามารถบอกอะไรเกี่ยวกับร่างกายของเราได้หลายอย่างก็คือมันสามารถบอกความแข็งแรงความฟิตของร่างกายได้นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้มีให้เราดูใน iPhone เช่นกันในหน้าแอปสุขภาพเช่นกันนะคะการเดิน6นาทีเนี่ยเขาจะเอาไปวัดนะคะติดตามผลนะคะอย่างอาการล่าสุดที่ทุกคนน่าจะเคยเป็นมาก็คืออาการของลองโควิดนะคะการเดิน6นาทีเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ติดตามผลสำหรับโรคลองโควิดได้นะคะเพราะว่าการเดินของเรามันจะสัมพันธ์กับปอดหัวใจกล้ามเนื้อต่างๆนะคะยิ่งเรามีการเดิน6นาทีที่สามารถเดินได้ระยะทางมากเท่าไหร่เดี๋ยวพามาดูข้อมูลดีกว่าว่าเอ้ยมันดูยังไงว่าการเดิน6นาทีเราเป็นยังไงบ้างนะคะเราเข้ามาที่แอปสุขภาพเหมือนเดิมนะคะเรายังอยู่ที่เมนูการเคลื่อนไหวนะแล้วเราก็เข้าไปที่เมนูการเดิน6นาทีนะคะอย่างของนุ้งนิกนะคะใน6นาทีนุ้งนิกสามารถเดินได้ในตอนนี้นะ433เมตรนะคะซึ่งตัวเลขพวกนี้ถ้าใครมีตัวเลขที่สูงนะคะแปลว่าคุณมีร่างกายที่ค่อนข้างฟิตแล้วก็แข็งแรงนะคะของนุ้งนิกเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ในระดับไหนนะแต่ถ้าเรามาดูข้อมูลย้อนหลังอะอย่างนุ้งนิกดูข้อมูลเป็นปีนะคะจะเห็นว่ากราฟของนุ้งนิกเนี่ยมันดิ่งลงมาเลยนะคะก็แปลว่าตอนนี้สุขภาพของนุ้งนิกไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเพิ่มด้วยการไปออกกำลังกายหรือว่าไปเดินเยอะๆเพื่อให้ตัวเลขเหล่านี้มันกลับขึ้นมาเยอะนะคะใครที่มีตัวเลขต่ำๆอ่ะก็แปลว่าคุณมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยฟิตก็คือสามารถเดินได้ในระยะทางที่สั้นมากๆใน6นาทีใครที่ได้ตัวเลขเยอะๆนะคะก็ขอให้ภูมิใจไว้เลยว่าเราเป็นคนที่มีร่างกายฟิตแอนด์เฟิร์มค่ะแต่โดยรวมข้อมูลเหล่านี้นะคะก็ไม่ได้บอกคอนดิชันของร่างกายของเราทั้งหมดนะเอาไว้ดูในแบบภาพรวมละกันก็คือเป็นเรื่องง่ายๆที่เราสามารถวัดสมรรถภาพของร่างกายเราได้ใครที่มีไอโฟนเข้ามาดูที่เมนูนี้เลยนะสังเกตตัวเองว่ากราฟมันขึ้นหรือว่ามันลงนะคะถ้าลงแล้วก็จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตนิดหน่อยเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้มันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราในระยะยาวแน่นอนสำหรับฟีเจอร์การเดิน6นาทีนี้นะคะเราจะต้องสวมใส่ Apple Watch นะมันก็จะสามารถวัดค่าได้ซึ่งจะเกิดจากเซ็นเซอร์ที่อยู่ภายใน Apple Watch นะคะ2ตัวก็คือเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนไหวอีกอย่างนึงก็คือ GPS ค่ะก็จะช่วยวัดระยะทางที่เราสามารถเดินได้ไกลแค่ไหนนะคะใครที่สวมใส่ Apple Watch อ่ะสามารถเข้ามาดูข้อมูลนี้ได้ต่อไปนะคะเราจะพูดถึงฟีเจอร์ที่เรียกว่า
VO2 Max หรือว่า Cardio Fitness นะคะเชื่อว่าคนที่ออกกำลังกายหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้มาแล้วหรือว่ารู้จักแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะก็อาจจะไม่ได้สนใจค่าพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าขอให้ความรู้นิดนึงนะคะสำหรับการวัดค่า VO2 Max เนี่ยมันคือมันจะสัมพันธ์กับปอดระบบไหลเวียนเลือดของเราเซลล์กล้ามเนื้อนะคะซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นักกีฬาหรือว่าคนที่ออกกำลังกายควรศึกษาเอาไว้นะคะคือเขาบอกว่าค่า VO2 Max เนี่ยจะยิ่งสูงนะคะก็ต่อเมื่ออยู่ในกลุ่มนักกีฬาแต่ถ้าคนทั่วไปคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็จะอยู่ในค่าที่ต่ำค่ะซึ่งค่า VO2 Max นะคะจะเป็นค่าออกซิเจนสูงสุดที่ร่างกายเราสามารถนำไปใช้ได้ในระหว่างที่ออกกำลังกายมันดูซับซ้อนใช่ไหมแต่ว่ามันก็ทำงานสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆที่ตรงนี้ได้บอกไปเมื่อกี้นะคะซึ่งค่า VO2 Max นะคะจะถูกวัดในคนที่ใช้งาน Apple Watch นะคะซึ่งจะรองรับตั้งแต่ Apple Watch Series 3ขึ้นไปนะคะใครใช้ Series 1หรือ2เนี่ยไม่มีการวัดค่า VO2 Max ให้นะคะแต่ถ้าใครใส่ Apple Watch Series 3ขึ้นไปนะคะมันก็จะทำงานก็ต่อเมื่อเราเล่นกีฬาประเภทต่อไปนี้1เลยก็คือการเดินนะคะ2การวิ่ง3ก็คือการปีนเขาหรือว่าการเดินเขานะคะอันเนี้ยก็จะเกิดการวัดค่า VO2 Max ขึ้นมาซึ่งค่าเนี้ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราไปออกกำลังกายที่อยู่กลางแจ้งนะอ๋อลืมบอกนะคะการออกกำลังกายที่วันนี้บอกไป3ประเภทคือเดินวิ่งแล้วก็เดินป่าใช่ไหมเราจะต้องทำอย่างน้อย20นาทีถึงจะมีข้อมูล VO2 Max ขึ้นมาปรากฏในแอปสุขภาพของเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะค่า VO2 Max เนี่ยขอย้ำว่ามันไม่ได้เป็นค่าที่เป๊ะๆนะคะถ้าใครอยากได้ค่าที่เป๊ะๆจะต้องไปวัดกับผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งค่า VO2 Max นะคะมันจะมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลด้วยอย่างเช่นสุขภาพร่างกายสภาพอากาศโดยรวมนะคะรวมถึงเพศรวมถึงกรรมพันธุ์ของเราด้วยสำหรับการเข้ามาเช็คค่า VO2 Max นะคะก็เข้ามาที่แอปสุขภาพเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็จะไปที่เมนูเลือกหาแล้วก็ไปที่ระบบทางเดินหายใจนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับปอดของเราเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะค่า VO2 Max หรือว่า Cardio Fitness เนี่ยมันสัมพันธ์เกี่ยวกับปอดที่เป็นระบบหายใจเซลล์กล้ามเนื้อของเรานะคะแล้วก็อื่นๆด้วยอ่ะต่อมานะคะจะขึ้นว่าของตรงนี้เนี่ยไม่มีคาร์ดิโอฟิตเนสให้ดูนะคะก็คือมันไม่มีข้อมูลเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ออกไปเดินกลางแจ้งหรือว่าไปออกไปวิ่งเท่าไหร่หรือว่าออกไปเดินเขาเท่าไหร่คือไม่ใช่กิจกรรมที่เราทำแต่ว่าอันนี้สำหรับใครที่มีข้อมูลคาร์ดิโอฟิตเนสนะคะสามารถเข้ามาดูได้ตรงเมนูนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะเราสามารถกดตรงนี้แสดงระดับคาร์ดิโอฟิตเนสทั้งหมดนะคะก็คือเข้ามาเนี่ยมันจะสามารถดูได้ว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะระดับคาร์ดิโอฟิตเนสของเราเนี่ยถ้ามีตัวเลขนะสูงกว่าเท่าไรต่ำกว่าเท่าไรนะคะอยู่ในระดับไหนถ้าคุณอยู่ในระดับสูงแปลว่าคุณมีร่างกายปอดหัวใจกล้ามเนื้อที่มันสัมพันธ์กันไปหมดนะคะแปลว่าเป็นคนที่มีความฟิตของร่างกายสูงมากแต่ถ้าอยู่ในระดับต่ำเนี่ยอันนี้เราควรเพิ่มค่าเหล่านี้นะคะเพราะว่าค่าคาร์ดิโอฟิตเนสเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวของเราวิธีการเพิ่มค่าคาร์ดิโอฟิตเนสก็ง่ายๆเลยอย่างเช่นนอนหลับให้เพียงพอนะคะออกกำลังกายประเภทที่เป็นคาร์ดิโอก็จะช่วยให้ค่าคาร์ดิโอฟิตเนสของเราเพิ่มขึ้นนะคะก็เข้ามาเช็คข้อมูลตัวเลขเหล่านี้ได้ค่ะอันต่อไปนะคะเราจบเรื่องของการเดินแล้วก็สุขภาพร่างกายโดยรวมของเราไปละซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็ค่อนข้างลึกแต่ถ้าใครรักสุขภาพจริงๆอ่ะควรศึกษาเอาไว้นะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงสุขภาพสายตาของเราค่ะเชื่อว่าหลายคนอ่ะมีสุขภาพสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตาเอียงนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับหนุ่มนิกนะคะก็คือตอนนี้หนุ่มนิกสายตาสั้นแล้วก็สายตาเอียงนะคะซึ่งมันก็เกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแต่ว่า Apple เขาก็มีฟีเจอร์ที่จะมาช่วยให้ลดความเสี่ยงละกันในการที่จะทำให้สุขภาพสายตาของเราเสียแน่นอนว่ามันคืออุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้สายตามองอยู่ทุกวันแต่เขาก็พยายามออกฟีเจอร์เพื่อให้เราเนี่ยอยู่ห่างจากมันบ้างนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างก่อนไปดูฟีเจอร์นะคะขอบอกข้อมูลโดยรวมนิดนึงอันนี้เป็นแฟกต์เลยนะเขาบอกว่าประชากรบนโลกกว่า 30% เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสายตานะคะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 50% หรือ 5,000 ล้านคนภายในปี2050นะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพสายตาก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเพราะว่าดวงตาเนี่ยคือเราใช้มันตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะคะอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพดวงตาด้วยเช่นกันนะคะอย่างบางคนบอกว่าโอ๊ยสุขภาพสายตาของฉันแย่อยู่แล้วไม่ทันแล้วนะคะแต่ว่านิดนึงนะคะดูแลให้เขาอยู่ไปนานๆเมนเทนมันนิดนึงเนาะและจากปัญหาด้านตาเหล่านี้นะคะทำให้สถาบันด้านตาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ย
International Myopia Institute นะคะสถาบันด้านตาสากลเขามีคำแนะนำมาให้นะคะบอกว่าเด็กอยู่ในช่วงวัยเด็กนะวัยรุ่นเนี่ยควรออกแดดออกไปเจอแสงแดดอย่างน้อย80ถึง120นาทีต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสายตานะคะซึ่งเนี่ยก็มีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ Apple เขาใส่มาอยู่ใน Apple Watch ตั้งแต่ซีรีส์6ขึ้นไปนะคะก็คือการวัดการออกแดดนั่นเองก็คือเขาบอกว่าถ้าอยากดูแลสายตาเนี่ยให้ลดการใช้งานจอแล้วก็ให้เด็กๆออกไปเล่นข้างนอกนะคะไปเจอแสงแดดบ้างนะคะมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ซึ่งถ้าใครที่ใช้งาน Apple Watch Series 6ขึ้นไปเขาจะมี Ambient Light Sensor นะคะก็คือการวัดแสงโดยรอบนะคะก็จะเป็นตัวที่วัดบอกว่าเราอะอยู่กลางแจ้งนานแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถแบบซื้อ Apple Watch ตั้งแต่ Series 6ขึ้นไปมาให้น้องๆใส่นะคะเพื่อตรวจดูสุขภาพของน้องนะคะโดยรวมได้ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวรวมถึงสุขภาพตาด้วยนะคะซึ่งเราที่เป็นผู้ใหญ่ก็สามารถดูได้เช่นกันเขาก็มีคำแนะนำเช่นกันนะคะว่าผู้ใหญ่อย่างเราอะควรออกแดดอย่างน้อยวันละ20นาทีเพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับวิตามินดีนะคะเอามาเสริมสร้างระบบต่างๆในร่างกายเดี๋ยวอันนี้นุ้นิพามาดูข้อมูลนะคะว่ามันสามารถเข้าไปดูได้ตรงไหนเราก็เข้ามาที่แอปสุขภาพใน iPhone ของเราเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะไปที่เมนูนี้ข้อมูลอื่นนะคะตรงนี้เนี่ยด้านบนสุดเลยจะมีเมนูที่ชื่อว่าเวลาในแสงช่วงกลางวันนะคะอย่างของนุ้นิวันนี้เจอแสงไป12นาทีนะคะซึ่งก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะเป็นวันเป็นเดือนเป็น6เดือนเป็นปีนะคะสามารถดูได้ว่าเวลาเฉลี่ยออกแดดต่อวันของเราเท่าไหร่อย่างของนุ้นิอยู่ที่ประมาณ 23.9 ซึ่งก็ตรงตามที่เขาแนะนำมานะคะว่าควรโดนแดดบ้างนะคะการโดนแดดจะช่วยลดอาการตาล้าแล้วก็จะทำให้สายตาของเราอะมองได้ไกลโฟกัสได้ดียิ่งขึ้นค่ะแถมให้นิดนึงนะคะเข้ามาที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วเรากดแสดงข้อมูลทั้งหมดเราสามารถดูเป็นวันๆได้นะคะว่าแต่ละวันเราเจอแสงไปกี่นาทีแต่แสงในที่นี้นะคะไม่ใช่แสงแดดที่แบบจ้าเลยนะคือร่างกายของเราจะสามารถผลิตวิตามินดีได้ก็ต่อเมื่อเจอแสงแดดหรือว่ากินวิตามินเข้าไปแต่วิธีการเจอแสงแดดก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะซึ่งลุงนิกแนะนำให้ออกแดดในตอนเช้านะคะก็คือตั้งแต่ช่วง6โมงกว่าไปจนถึง9โมงถ้าแสงแดด10โมงนี่คือไม่ได้ละอาจจะเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังนะคะแล้วอาจจะทำให้ผิวของเราคล้ำได้แล้วก็แดดในช่วงหลัง5โมงเป็นต้นไปก็สามารถโดนได้เพราะฉะนั้นลองหากิจกรรมนะคะอาจจะไปเดินเล่นในช่วงเช้าพาน้องหมาน้องแมวไปเดินเล่นรอบบ้านนะคะเพื่อรับแสงให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินดีนะหรือว่าตอนเย็นๆไปวิ่งไปจ็อกกิ้งไปเดินเล่นเบาๆให้ร่างกายของเราโดนแดดบ้างนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพโดยรวมของร่างกายของเราดีเพราะมีการผลิตวิตามินดีนั่นเองอีกฟีเจอร์นึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือฟีเจอร์ระยะหน้าจอที่อยู่ใน iPhone นะคะอันนี้เกี่ยวกับสุขภาพสายตาของเราเช่นกันนะคะเนี่ยเราเข้ามาที่เมนูการตั้งค่านะคะแล้วก็จะไปที่เวลาหน้าจอแล้วก็จะมีเมนูระยะหน้าจอเขาจะเขียนด้านล่างว่าช่วยลดอาการตาล้านะคะคือการทำงานของฟีเจอร์เนี่ยถ้าเราเปิดใช้งานนะคะถ้าเราเอามือถือไว้ข้างหน้าบางคนดูมือถือใกล้แบบนี้ใช่ไหมมันก็จะทำให้ตาของเราล้าแล้วก็จะโดนแสงสีฟ้ามากขึ้นเขาก็เลยแนะนำว่าระยะที่ดีที่สุดนะคะสำหรับการดูจอก็คือ30เซนติเมตรนะคะห่างจากดวงตาถ้าใครเล่นไกลแบบเนี้ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นหลังจาก5นาทีที่กล้อง True Depth iPhone อะสามารถวัดได้นะคะเขาจะใช้กล้อง True Depth หรือว่ากล้องหน้า iPhone นะคะวัดถ้าสมมติว่านุ่นิดเอาหน้าไว้อย่างเงี้ยใกล้ๆประมาณ5นาทีมันก็จะเริ่มเตือนขึ้นมาละเพื่อที่จะให้เราอ่ะขยับมือถือออกไปให้อยู่ในระยะที่สมควรนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์นึงที่ช่วยลดอาการตาล้าแล้วก็จะช่วยลดอาการสายตาสั้นได้นะคะถ้าใครแบบลืมตัวเล่นมือถือตลอดเวลาแล้วเราก็จะถือมือถือใกล้เข้ามาเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมลองเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ดูค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการดูแลสุขภาพที่เป็นสุขภาพจิตของเราก็คือจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะรีเฟกต์หรือว่าส่งผลกับร่างกายเช่นกันเพราะฉะนั้นการมอนิเตอร์สุขภาพจิตของเรานะคะก็เหมือนเป็นการได้สะท้อนตัวเองว่าในแต่ละวันเกิดอะไรขึ้นนะคะจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สำคัญนะอย่างของนุ๊กนิกใช่ไหมจะใช้ Apple Watch ในการบันทึกสุขภาพจิตหรือว่าอารมณ์ของเราในแต่ละวันนะคะเพราะว่า iOS 17นะคะ iPadOS 17แล้วก็ watchOS 10เนี่ยมันจะมีการเพิ่มฟีเจอร์การบันทึกอารมณ์ของเราเข้ามานะคะเนี่ยถ้าใครมี Apple Watch สามารถทำได้ง่ายเลยนะเราเข้ามาที่แอปอันนี้นะคะที่เป็นรูปดอกไม้นะคะซึ่งเป็นแอปการ
ทำสมาธินั่นเองแล้วก็ที่เมนูแรกเนี่ยมันจะมีเมนูที่ชื่อว่าสภาวะจิตใจนะคะอ่ะเรากดเข้าไปเราก็จะบันทึกว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรอาจจะเป็นเมนูแรกนะคะแล้วเราก็หมุนดิจิตอลคราวนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกดีมากๆเลยเนี่ยเราหมุนไปด้านบนถ้าแบบอารมณ์ของเราอะณตอนนี้นะคะนุ้งนี่รู้สึกสบายใจเล็กน้อยนะคะเพราะว่าวันนี้วันจันทร์นะคะแล้วก็แบบทำงานอย่างมีความสุขแต่ว่าก็แอบหวั่นนิดนึงว่าตอนเที่ยงเราจะกินอะไรนี่เราเลือกเป็นอันนี้นะคะเรากดเครื่องหมายถูกก็คือเราจะบันทึกอารมณ์ละแล้วเขาบอกว่าสิ่งใดที่อธิบายความรู้สึกของคุณได้ดีที่สุดนะคะนี่นุ้งนี่จะเลือกเป็นพึงพอใจภูมิใจมั่นใจประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้แล้วต่อมานะคะเราจะต้องบันทึกว่ามีปัจจัยอะไรอ่ะที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้ในตอนนี้นะคะอย่างเช่นอ่ะกิจกรรมที่ชอบครอบครัวคู่ครองคู่เดทเงินทองจิตใจอ่ะตัวตนภาระหน้าที่แล้วก็กดถูกไปนะคะอันนี้ลองไปเล่นกันดูแล้วพอเราบันทึกนะคะมันก็จะขึ้นว่าบันทึกแล้วซึ่งข้อมูลเนี้ยมันก็จะถูกบันทึกไว้ให้ในแอปสุขภาพเช่นกันสามารถเข้าไปดูบ้าย้อนหลังในแต่ละวันเรารู้สึกอย่างไรนะคะอ่ะพามาดูแอปสุขภาพนิดนึงละกันเผื่อแบบใครไม่เคยเล่นฟีเจอร์นี้เลยนะคะอยู่ที่แอปสุขภาพเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะไปที่สุขภาวะทางจิตนะคะนี่เป็นรูปแบบว่าสมองแล้วก็เราจะมาดูที่เมนูแรกอันนี้เลยอย่างอันเมื่อกี้ช่วงนี้ได้แบบบันทึกไปนะคะว่าเป็นความสบายใจเล็กน้อยเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะคะแล้วก็แสดงแผนภูมิได้ด้วยนะว่าแบบในเดือนที่ผ่านมาใน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนบ้างนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่สามารถดูได้เป็นวันที่ด้วยนะอย่างตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้แบบบันทึกเท่าไหร่นะคะหรือว่าบันทึกแล้วมันอาจจะไม่ติดหรือเปล่าแต่อันนี้คืออันล่าสุดนะเนี่ย26มีนาคมก็คือตอนที่ไปสิงคโปร์นุ้งนิกบันทึกไว้ว่ารู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็เป็นวันที่สบายใจเล็กน้อยเข้ามาดูได้ว่าแบบเอาเป็นแบบเหมือนเป็นปฏิทินอารมณ์ของเราอะว่าเดือนที่ผ่านมาฉันแบบรู้สึกไม่สบายใจเยอะมากเลยเราจะได้สะท้อนตัวเองว่าที่ไม่สบายใจในเดือนที่ผ่านมาเพราะอะไรเรื่องงานหรือเปล่าที่เป็นปัจจัยหรือว่าเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องรอบตัวนะคะอันนี้ก็เอามาปรับในการดูแลสุขภาพจิตของเราได้ค่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องการดูแลหรือว่ารีเฟกสุขภาพจิตของตัวเองแล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งแอปละกันเอาไว้สะท้อนความคิดความรู้สึกของเราก็คือแอป Journal นะคะซึ่งแอป Journal เนี่ยมันใช้ได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกความทรงจำรวมถึงความรู้สึกหรือว่ากิจกรรมที่เราทำซึ่งทั้งหมดนี้มันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของเรานั่นเองในแอป Journal นะคะก็จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ iOS 17.2 เพราะฉะนั้นคิดว่าหลายคนมีแอปนี้ติดเครื่องกันแล้วนะคะชื่อแอปภาษาไทยว่าบันทึกนะพอเข้ามาในแอปเนี่ยก็จะมีเนี่ยการบันทึกของเราว่าในแต่ละวันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็อย่างที่บอกมันจะสัมพันธ์กับความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของเราอย่างถ้าสมมุติว่าใครอยากบันทึกไดอารี่ประจำวันนะคะก็กดเครื่องหมายบวกตรงเนี้ยมันก็จะบอกนะคะก็จะอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นภาพถ่ายที่อยู่ในเครื่องนะคะก็จะบอกว่าอย่างอันนี้นุ้งนิกไปสิงคโปร์มาก็จะเป็นทริปนี้แล้วก็จะสักเจตรูปภาพที่อยู่ในทริปนี้ขึ้นมาให้นะคะอันเนี้ยเราสามารถจดบันทึกได้แล้วเราก็กดเริ่มเขียนตรงนี้นะแล้วก็เขียนลงไปว่าเฮ้ยเรารู้สึกยังไงบ้างในแต่ละวันหรือว่าในทริปเนี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างนะคะก็เขียนขึ้นไปว่าเอ้ยสนุกจังเลยอะไรเงี้ยเอาไว้บันทึกความทรงจำนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถเพิ่มรูปภาพได้นะคะอย่างแบบรูปภาพมันเลือกมาให้ไม่ครบใช่ไหมอยากเพิ่มรูปภาพไปเองก็กดตรงนี้อัลบั้มรูปภาพหรือว่าจะกดถ่ายภาพเป็นอันที่3หรือว่าบันทึกเสียงลงไปได้นะคะเดี๋ยวตรงนี้ลองทำสนุกจังเลยทริปนี้อยากไปอีกประมาณนี้นะคะพอกดเสร็จสิ้นนะคะเราก็จะเนี่ยเข้ามาดูไดอารี่ประจำวันของเราได้เอาไว้สะท้อนตัวเองเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจเช่นกันค่ะต่อไปเป็นข้อมูลสำคัญเช่นกันก็คือการนอนหลับนะคะอยากให้ทุกคนใส่ใจการนอนหลับมากเช่นกันอย่างลุงนิกนะคะแอบแบบภูมิใจในตัวเองก็คือเป็นคนที่ไม่ดื่มกาแฟระหว่างวันเลยก็จะไม่ค่อยมีความรู้สึกง่วงนะคะซึ่งเราก็แอบสงสัยตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่กินกาแฟเหมือนคนอื่นเขานะคะปรากฏว่าลุงนิกเป็นคนที่นอนเยอะมากๆทุกคนคือเข้าไปดูข้อมูลการนอนหลับของตัวเองอะนอน 8-9 ชั่วโมงต่อวันนะคะก็เป็นเหตุผลที่เราสามารถประหยัดค่ากาแฟได้
สำหรับวิธีการเข้ามาดูข้อมูลนะคะเราเข้ามาที่แอปสุขภาพเหมือนเดิมแล้วเราก็จะไปที่เมนูที่ชื่อว่านอนหลับนะคะอันนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราใส่ Apple Watch ในการนอนหลับมันจะสามารถวัดการนอนหลับได้นะคะเดี๋ยวน้องนิกพาไปดูคือแผนภูมิเนี่ยมันจะเป็นสีที่เป็นสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินอันนี้นะพอเรากดเข้าไปดูเนี่ยก็จะบอกว่าเรานอนหลับใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะแล้วเราก็กดตรงนี้แสดงข้อมูลนอนหลับเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กดแผนภูมิอันนี้เขาก็จะบอกว่าเราหลับตื่นเฉลี่ยกี่นาทีหลับฝันไปกี่ชั่วโมงหลับจริงกี่ชั่วโมงหลับลึกกี่นาทีนะคะอันนี้สามารถเข้ามาดูได้ว่าการนอนของเรามันมีคุณภาพมากแค่ไหนอย่างคนที่หลับลึกนะคะหลับจริงที่มีตัวเลขเยอะๆก็แปลว่าการนอนของเราค่อนข้างมีคุณภาพนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่เป็นหลับตื่นเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาตัวเองเนี่ยว่าอาจจะต้องปรับสภาพแวดล้อมในการนอนใหม่อาจจะต้องปิดผ้าม่านปิดไฟใส่ที่อุดหูหรือเปล่าหรือว่าใส่ที่ปิดตานะคะเพื่อที่จะทำให้เราหลับลึกมากยิ่งขึ้นค่ะแถมให้นิดนึงนะคะอันนี้ต่อเนื่องมาจากการนอนหลับนะคะสำหรับคนที่เป็นคุณผู้หญิงละกันก็จะมีอีกข้อมูลนึงที่ควรรู้ก็คืออุณหภูมิข้อมือเฉลี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ Apple Watch นอนแต่จะต้องเป็น Apple Watch Series 8 Series 9 Apple Watch Ultra 1 2เท่านั้นนะคะถึงจะสามารถวัดอุณหภูมิข้อมือได้ทีนี้อุณหภูมิข้อมือระหว่างนอนหลับนะคะมันอาจจะแบบเกิดการสวิงหรือว่าเกิดการเพิ่มขึ้นลดลงประมาณ 0.5 องศาหรือไม่เกิน1องศานะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้อุณหภูมิข้อมือมันจะไปส่งผลต่อการคาดคะเนประจำเดือนแล้วก็วันไข่ตกของเรานะคะซึ่งถ้าใครใส่ Apple Watch นอนทุกวันแล้วก็ใช้ Apple Watch รุ่นที่บอกนะคะก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใส่นอนทุกวันบางวันก็อยากนอนแบบว่าไม่มีอะไรอยู่บนข้อมือบางวันก็อยากมอนิเตอร์การนอนของตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ข้อมูลที่เป็นอุณหภูมิข้อมือแนะนำให้ใส่ Apple Watch นอนทุกวันก็จะมีข้อมูลอันนี้บอกและที่สำคัญนะคะมันจะคาดคะเนประจำเดือนของเราแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับการแชร์ข้อมูลสุขภาพนะคะให้ครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักเนี่ยเราเข้ามาที่สุขภาพก่อนแล้วเราก็จะมาที่เมนูที่2ก็คือการแชร์นะคะจะเป็นรูปคน2คนแล้วเราก็กดตรงนี้เลยแชร์กับคนอื่นนะคะตรงนี้ให้เราใส่รายชื่อเพื่อนที่อยู่ในรายชื่อโทรศัพท์ของเราไปนะอ่ะเลือกชื่อแล้วนะคะเราก็กดชื่อของเขานะคะแล้วก็ดูหัวข้อที่แนะนำกดตรงนี้เราก็เลือกได้ว่าเราจะแชร์อะไรให้เขาดูได้บ้างอย่างอัตราการเต้นของหัวใจช้าอัตราการเต้นของหัวใจเร็วคาร์ดิโอฟิตเนสความมั่นคงในการเดินอันนี้ลุงยิ่งแนะนำให้เปิดเพราะว่ามันเป็นสภาวะที่ค่อนข้างสำคัญถ้าเกิดว่าเรามีอัตราการเต้นของหัวใจช้าเนี่ยมันก็จะไปแจ้งเตือนเพื่อนคนนี้ให้รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะเขาจะได้พาเราไปหาหมอหรือว่าพาเราไปปรึกษาหมอได้ทันนะคะทีนี้เรากดถัดไปนะคะอันนี้คือเมื่อกี้คือข้อมูลสำคัญนะคะที่แบบมันควรเกิดการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อมูลอื่นๆกิจกรรมและการเคลื่อนไหวนะคะอย่างเช่นถ้าอยากให้เพื่อนรู้แบบว่าการออกกำลังกายของเราก้าวเดินกิจกรรมความมั่นคงนะคะอันนี้สามารถเลือกเองได้หรือว่าจะเปิดใช้ทั้งหมดก็ได้แล้วแต่นะแล้วก็กดถัดไปนะคะสุขภาพหัวใจก็เลือกไปเรื่อยๆเราอยากให้เพื่อนเรารู้อะไรบ้างนะคะตรงเนี้ยเปิดไปเลยทีนี้นะคะมาถึงหน้านี้ก็จะเป็นหน้าสรุปละว่าสรุปว่าเราจะแชร์อะไรให้เขาได้ดูบ้างอย่างก็จะมีหัวข้อประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็กดแชร์ไปเลยค่ะทีนี้เราก็ต้องรอเพื่อนตอบรับนะคะทีนี้เพื่อนก็จะดูข้อมูลเหล่านี้ของเราได้นี่นะคะเราสามารถกดแสดงตัวอย่างข้อมูลได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เพื่อนเราจะเห็นข้อมูลของเรานะคะเพื่อนเข้ามาดูเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าเรามีแนวโน้มการเคลื่อนไหวแล้วก็มีแคลอรี่ที่เผาผลาญเฉลี่ยเท่าไหร่เนี่ยก็คือข้อมูลพวกเนี้ยเพื่อนดูได้หรือว่าคนที่แชร์ของเราแล้วเราเลือกไปคือสามารถเข้ามาดูได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการยินยอมแล้วกันว่าสามารถดูข้อมูลสุขภาพของเราได้ซึ่งเราก็จะต้องยินยอมเพื่อนก็ต้องยินยอมเช่นกันและที่สำคัญข้อมูลทั้งหมดนะคะที่อยู่ในแอปสุขภาพของเราจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยมีการเข้ารหัสข้อมูลนะคะ Apple ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของเราได้ก็คือข้อมูลสุขภาพของเราทั้งหมดในที่อยู่ในแอปสุขภาพเนี่ยมีเพียงตัวเราเท่านั้นที่จะสามารถดูได้แล้วก็อีกคนนึงก็คือคนที่เราชวนมาแชร์เพื่อดูข้อมูลนั่นเอง
และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์สุขภาพที่มีอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนอ่ะไม่ค่อยเข้าไปดูนะก็ลองเข้าไปดูข้อมูลของตัวเองกันนะคะแล้วก็ลองรีเฟกตัวเองว่าเออสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อที่ในระยะยาวเนี่ยสุขภาพเราจะได้ถูกดูแลอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลหาหมอบ่อยนะคะมอนิเตอร์ตัวเองไว้ก่อนเป็นอันดับแรกค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ่งนิดขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ